ยุโรปประเทศนี้เสนอเงินสูงสุดถึง1 5 0 0 0ยูโรเพื่อจูงใจให้คนย้ายไปอยู่บนเกาะก็เห็นว่าแปลกดีนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังยุโรปประเทศนี้ก็คืออิตาลีซึ่งไม่ใช่ทั้งประเทศแต่หมายถึงว่าอิตาลีภูมิภาคหนึ่งของอิตาลีก็เสนอเงินสูงสุดถึง1 5 0 0 0ยูโรหรือเกือบเกือบ0 0 0บาทเพื่อให้คนย้ายไปอยู่บนเกาะ แต่หัวข้อเขาไม่ได้บอกว่าเกาะนะแต่ดูเนื้อหาก็เป็นเกาะนั่นแหละมันก็ดูเยอะอยู่นะหมื่นห้าพันยูโรแต่ไม่รู้ค่าที่อยู่ค่าอะไรนะที่ดินหรือสร้างบ้านแพงไหมเอ่อถ้าแพงมากก็คงคงเหมือนเป็นแค่เชิงเกือบส่วนลดเฉยๆนะแล้วจะอยู่บนเกาะนี่คือเกาะเล็กๆเกาะห่างไกลผู้คนอะไรเงี้ยหรือเปล่าทางั้นต้องให้มากกว่านั้นนะถึงจะจูงใจนะเขาบอกว่าแต่เกาะนี้คือเกาะซาดิเนียเอ่อ รัฐบาลท้องถิ่นของเกาะซาดิเนียเสนอเงินถึง1 5ื0 0หันยูโรสูงสุดนะครับสูงสุดไม่ใช่ทุกคนจะได้ให้ผู้คนย้ายไปอยู่บนเกาะนี้เพราะว่าเมืองเล็กๆบนหรือหมู่บ้านบนเกาะนี้ประสบปัญหากับการลดลงของจำนวนประชากรเคยสงสัยไม่ว่าอย่างประเทศที่แบบว่ามีหลายพื้นที่หลายแบบมากเลยอย่างอเมริกาเงี้ยมีทั้งทะเลเขตที่เป็นทะเลทรายบ้าง เขตที่เป็นเขตร้อนหรือเขตที่เป็นเขตหนาวภูเขาหิมะหรือนี่ยหลายเขตมากเลยในประเทศเดียวกันเนี่ยทําไมจึงมีคือคือเราก็รู้ว่าคนอเมริกานี่นี่ข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับอเมริกาเลแค่ยกตัวอย่างรู้ว่าคนอเมริกานี่คือเขาก็ย้ายมาจากยุโรปหรือส่วนใหญ่เป็นฝรั่งทำไมไปซอกแซกกันอยู่แซกไปทั่วได้ก็เลยเดาเอาว่าเคยเยเดาเอาว่ามันคงมีการจูงใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่แบบพื้นที่กันดารอย่างทเทเรซายอะไรอย่างเงี้ย ก็มาดูกันนิดนึงว่าซาดิเนียอยู่ที่ไหนนะครับก็ใหญ่อยู่นะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีเลยหรือเปล่าถ้าถ้าลองจากอันนี้นะถ้านับอันนี้เป็นเกาะไอซิซิซซซลิซร์เลเซียเนี่ยเออก็เป็นเกาะไ่ไซร์เเซียก็เป็นเกาะเออแต่อันนี้ก็ใหญ่ก็เป็นเกาะใหญ่นะเขาเป็นหน้าตาเป็นไงก็สวยนะ <c oughs> ไม่ได้เป็นเกาะกันดานแห้งแล้งแต่อย่างใดก็ดูพื้นที่สวยอยู่แล้วเขาให้มาแบบไหน ก็ทางหน่วยงานของรัฐบาลซาดิเนียก็บอกว่าไม่ได้ให้ในทันทีแต่ว่าให้เงินที่ให้มาไม่ใช่ให้ไปใช้ซูริซูรให้ไปซื้อหรือไปรีโนเวชันไปปรับปรุงบ้านในซาดิเนียแถมยังมีเกณฑ์อีกนะครับถ้างั้นโอ๊ถ้าย้ายไปงั้นไปอยู่เมืองหลักเลยหรือว่าที่ที่คนชุกชุมเลยได้ไหมเ,เขาบอกว่าเกณฑ์ก็คือ เขาจะต้องย้ายที่จะย้ายไปซาดิเนียเนี่ยคือที่อยู่ของบ้านจะต้องอยู่ในเขตเทศบาลที่มีคนน้อยกว่าสามพันเออมันคุ้มกันไหมแล้วก็เงินช่วยเหลือสูงสุดนี่คือหมื่นห้าพันยูโรซึ่งมันจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าซื้อบ้านใหม่หรือครึ่งหนึ่งของค่าที่ปรับปรุงบ้านมันอาจจะดีสําหรับคนที่นับตอนนี้ยังไม่มีบ้านจะอยู่หรือว่ามีรายได้ที่น้อยมาก เพราะว่าพื้นที่ที่จะต้องไปซึ่งต้องไปอยู่ในที่ที่คนไม่ถึงสามพันคนเนี่ยมันจะสะภาพเป็นยังไงแล้วการเดินทางอะไรพวกนี้ล่ะเขาสะดวกสบายขนาดไหนอันนี้น,นเราก็ไม่รู้แต่ขึ้นชื่อว่ายุโรปก็น่าจะดีแต่เขาคงจะจํากัดเฉพาะคนในประเทศหรือคนยุโรปด้วยกันเองใช่ไหมถ้าสมมติมีการสมัครให้คนที่อยู่นอกยุโรปแบบว่าสามารถย้ายไปได้ด้วยเนี่ยจะมีใครไปไหมนอกจากนี้คุณจะต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนที่พัก กับทางทางรัฐบาลซาดิเนียภายใน18เดือนหลังจากที่คุณเข้ามาอยู่วงเล็บวงเล็บถ้าคุณต้องการที่จะไอเงินหมื่นห้าเนี่ยคือไม่ได้ให้ในทันทีแต่ว่าทําอะไรไปเสร็จหมดแล้วถึงจะค่อยให้อ่ในข่าวนี้บอกใช่มันมีกฎเกณฑ์เยอะแยะเลยแต่ว่า1 5ื่นันยูโรเกือ 6, บหกแสนบาทเนี่ยเป็นงบประมาณที่ l ิฟ e ี่มากน่ารักมากน่ารักแต่ว่าแลกกับการไม่รู้ไปอยู่ไหน คนไม่ถึงสามพันแล้วก็การเดินทางเป็นไงไม่รู้แล้วก็ออกเงินไปก่อนแล้วก็ค่อยให้มาทีหลังหลังจากที่ได้ลงท,ทำอะไรเสร็จหมดแล,แล้วค่อยไปลงทะเบียนเนี่ยอ,อ๋อไม่รู้อาจจะทํายังทําไม่เสร็จก็ก็ก็ลงได้แต่ว่าหมายถึงต้องทําอะไรไปก่อนไม่ได้ได้ในทันทีมันก็ถูกของเขาเพราะว่าถ้าให้มาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ยอมมาสิการเสนอเงินครั้งนี้ใช่จริงด้วยก็คือถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเขาคงไม่อยากหรอก แต่ว่าเขาจะอยากจะดึงดูดดึงดูดคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ไปทำงานคือคนแรงงานข้ามชาติหรือว่าคนที่ที่ไปทำงานบ้านโอเคยมีข่าวด้วยว่าเ,ออเดือนก่อนๆรัฐบาลอิตาลีเคยตัดสินใจจะเสนอเงินช่วยเหลือสองร้อคนละสองร้อยยูโรให้กับคนทำงานคงหมายถึงแรงงานข้ามชาติเพื่อจะดึงดูดแรงงานจาก ประเทศที่สามให้มากขึ้นแรงงานในอิตาลีสามารถยื่นขอโบนัสได้ตราบใดที่เขาได้เข้ามาอยู่ในอิตาลีก่อนหนึ่งกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็มีกฎระเบียบเอ่อตรงกับที่ที่เขาตั้งเอาไว้ก็จากข้อมูลฐานข้อมูลของรัฐบาลก็คือแรงงานส่วนใหญ่ที่ทำงานในอิตาลีตอนนี้มาจากประเทศที่สามโอ้อมนึกได้ตอนที่เอาไป ไปเที่ยวเนี่ยล็อบก็ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเห็นก็คือเขามีคนทํางานมาจากแอฟริกาเยอะเลยคนดําอ่ะเขาก็มาแบบเหมือนเข็นของในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาทาความสะอาดหรืออะไรเงี้ยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษคล่องนะเออจะดูถูกไม่ได้นะพูดภาษาอังกฤษคล่องมากเรานี่อายเลยมาจากในจีเลียบ้างหรืออื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นโอกาสนะสำหรับคนที่อยาก ท,ที่อยู่ประเทศที่ด้อยกว่าแล้วอยากจะเข้ามาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเขาคง,คงไม่ค่อยอยากเท่าไหร่หรอกแล้วก็จําได้ช่วงนั้นที่ไปเวนิสเนี่ยมีการประท้วงของอที่ประท้วงรัฐบาลสีลังกาก็คือคนสีลังกาก็ย้ายมาอยู่เวนิสมาทํางานไม่ใช่ไม่ใช่ทาอะไรมาเป็นแรงงานในเวนิสเยอะเออก็คือมีพวกแรงงานนี่ฝังตัวอยู่ในอิตาลีเยอะจากข้อมูลก็คือตอนนี้มีคนมาทํางาน ที่เป็นจากนอกยุโรปเนี่ยมาทำงานในอิตาลีทั้งหมด9 6 0 0 0สนคนแนะก็เพิ่มขึ้น1.9%เปเมื่อเทียบกับปีสองูนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าแรงงาน d o เมสติกเวิร์ r เกอเนี่ยทั้งประเทศมีอยู่9 6 0 0 0สแต่ว่า70%จากจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างชาติก็ห0 0 0นกว่าคนนี่เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงไปก็โดยเฉพาะเมืองประวัติศาสตร์อย่างเวนิสเนี่ยมีคนที่ อพยพเข้ามาทํางานเอ่อแต่ว่าปีนี้ดรอปลงไปนิดนึงเหลือห้าหมื่นคนโอ้ห้าหมื่นก็เยอะมีเยอะขนาดนั้นเลยหรือแต่ว่าที่จํานวนลดลงบ้างเพราะว่าเอา่อการการท่องเที่ยวเนี่ยคือที่เขาจะน่าจะแบบโควิดด้วยแล้วก็อีกหน่อยเขาจะเก็บไอค่าเข้าเกาะด้วยเนี่ยก็จะการท่องเที่ยวที่เข้ามาจะอาจจะลดลงธุรกิจบางอย่างก็กําลังปิดตัวแต่ ว่าไอ้ที่เฟื่องฟูขึ้นกับกลายเป็นซูวินเนียช็อปร้านขายของที่ระลึกในใจกลางเมืองมีเยอะก็ถ้าเกิดใครไปก็ลองดูคนขายไม่ใช่หน้าอิตาลีก็น่าแบบ <c oughs> หน้าแปลกๆทั้งนั้นเลยตอนนี้อิตาลีกำลังเจอปัญหาจำนวนประชากรที่ลดลงซึ่งตอนนี้มีอยู่59.6ล้านคนคาดว่าจะลดเหลืออ,อ้อ59.6ล้านในปี 2020แต่คาดว่าจะลดเหลือ47.6ล้านหายไป12ล้านคนในปี2070อีกเท่าไหร่อ้าอีก 5, ก5เกือบ50ปีอาจจะดูเหมือนไกลนะครับแต่ว่าจำนวนคนทำงานนี่หายไป10กว่าล้านคนน,นี้สร้างปัญหาหนักมากแน่นอนแล้วก็อายุเฉลี่ยของคนอิตาเลียนตอนนี้เฉลี่ยทั้งประเทศนะครับอยู่ที่45.7โออายุคนสูงอายุมากกว่าคนอายุน้อยซะอีก แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอายุเฉลี่ยนะครับ50.7ปีในปี2050แสดงว่าอีกหน่อยเราคงได้เห็นนโยบายเปิดรับคนจากนอกยุโรปเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยคงจะกีดกันเพราะว่าถ้าเอาแค่นักท่องเที่ยวก็คงจะเยอะแต่ถ้าจํานวนคนทํางานหรือคนอาศัยก็มีแต่นับวันจะน้อยลงน้อยลงก็เลยอาจจะมีนโยบายเปิดรับทางนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เป็นโอกาสนะครับในอนาคตตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ